อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษาหน้าที่รับผิดชอบสอนหลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารนโยบายทรัพยากรนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องต้น